วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยว่าเตรียมที่จะมีคำสั่งย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญบึงกาฬและเพชรบูรณ์ให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสปกตรฐานหย่อนยานในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสงกรานต์ทำให้มีสถิติอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเพิ่มสูงขึ้นว่าตนได้ทราบจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนและไม่ทราบว่าหนังสือคำสั่งออกหรือยังเรื่องนี้ตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการเซ็นคำสั่งส่วนคำสั่งยกย้ายช่วยราชการดังกล่าวจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจที่ตำรวจหรือไม่นั้นตนไม่สามารถตอบได้อย่างไรก็ตามตนไม่ได้เสนอให้โยกย้ายผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3นายส่วนคำสั่งย้ายดังกล่าวมีเหตุผลอื่นมากกว่าเรื่องจราจรหรือไม่พลตำรวจเอกศิวรากล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ทราบตอบไม่ได้นอกจากนี้พลตำรวจเอกศิวรายังกล่าวด้วยว่าส่วนตัวในฐานะกำกับดูแลงานด้านการจราจรยืนยันว่ามีความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ทำให้ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดสูงขึ้นและการจราจรคล่องตัวนอกจากนี้จะมีการประชุมหารือถึงมาตรการในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในระยะยาวเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นซึ่งการป้องกันอุบัติเหตุตำรวจไม่ใช่หนึ่งหลักแต่ก็ยังมีอีกหลายๆไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหลักๆเพียงเท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รวมทั้งกระทรวงคมนาคมอีกด้วยค่ะ